คะกลับมาเจอใครมีติดแต่ซาวติสอีกแล้วนะคะมาช้าแต่มานะนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะยังอยากดูกันอยู่ก็คือ Pink Venom ของ Blackpink นั่นเองค่ะ I bring the pale light Tessa Pink wanna Tessa Pink wanna Tessa คุณลาลองท่อนนี้มันต้องแบบกระซิบทุกคนมันต้องแบบสิ่งอยู่ในคอต้องดูแบบเซ็กซี่เล็กแบบซุบซนหน่อยๆอะไรแบบนี้ซึ่งจะบอกว่าชอบท่อนฮุกมากเพราะว่าท่อนฮุกอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนสวิตอ่ะเหมือนแบบอยู่ดีก็บอกเป็นคนที่แบบเลิศๆเชิดๆแบบนิ่งๆกุบกิบอะไรอย่างงี้ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะแต่งเป็นโรเซ่นั่นเองนะคะเพราะว่าใน MV เนี้ยชอบเมคอัพของโรเซ่มากมีความเพชรใต้ตาแบบที่สุดแบบว่ามีหยดน้ำตาจระเข้ออกมาน้ำตาจระเข้อีกแล้วนั่นแหละทุกคนก็เลยเลือกลุคนี้นะคะมาเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยเราจะมาลงงานผิวกันก่อนนะคะวันนี้ใช้ซูวาดูนะคะทุกคนอันนี้เบอร์ 25N1 นะคะความเกาหลีเกาใจงานผิวต้องมาลงแบบเบาๆนะคะทุกคนเพราะว่าต้องลองพื้นไปอ่ะเพชรก็บางหมดใต้ตาจริงๆก็คือไม่ต้องปกปิดก็ได้ เพราะว่าเพชรคือลงมาถึงคางแล้วงานผิวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงแป้งกันต่อแป้งวันนี้นะคะจะใช้เป็นชูชูคิสนะคะ Diamond HD Compact Powder นะคะอันนี้มีทั้งหมด3เบอร์ก็จะมีเบอร์0เบอร์01แล้วก็เบอร์2นะคะเดี๋ยวปาดให้ดูก่อนจะได้เลือกด้วยว่าใช้เบอร์อะไรดีนะคะอันนี้เบอร์0นะคะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์01นะคะก็จะมีความแบบว่าเหลืองขึ้นแล้วก็เข้มขึ้นมานิดนึงอันนี้เบอร์2นะคะทุกคนสีก็จะมีความเข้มขึ้นมาแบบนี้นะฮะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้เบอร์01นะคะลงใต้ตาก่อนแป้งก็จะมีความแบบว่าไม่หนาเลยนะคะทุกคนเบามากทาแล้วผิวแบบแมตต์คือจะมันแมตต์มากแมตต์ดีอ่ะแมตต์แล้วสวยแต่เข้ากับสีผิวมือใช่เพื่อนทุกอย่างเข้ากล้องหมดเลยเพื่อนแบบสุบซิบเวอร์เฮ้ยแต่ดีจริงๆทุกคนดูดิดูผิวสิอันนี้คือลงไปแล้วนะคะสีกลืนมากกลืนกับผิวมากคือด้วยความที่เราว่าแป้งเนี่ยมันไม่ได้หนามากทุกคนเวลาที่ทาไปแล้วอ่ะสีมันจะไม่ได้ดูเหมือนเราโบกแป้งลงไปอ่ะคือมันจะยังมีความเบาแล้วก็ยังเห็นความเป็นผิวของเราอยู่นะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทำให้ผิวอ่ะดูแมตต์ขึ้นดูมีความแบบเป๊ะขึ้นนะคะแต่ไม่ได้ทำให้ผิวของเราดูโผล่ดูโบกหรือว่าแบบฉันโบกแป้งมาวันนี้30กรัมที่หน้าอย่างเงี้ยไม่ใช่คุณลงแป้งไปแล้ว30เป็นคนชอบตบแป้งแรงๆคือชอบตบแรงๆเพราะว่ามันจะได้เข้าผิวแต่ว่าแรงๆในที่นี้คือไม่ต้องตบหน้าเต็มแบบแรงขนาดนั้นเลยนี่ผิวเสร็จแล้วเห็นปะเหมือนแล้วปะปิดคลิปเลยปิดคลิปเนี่ยปิดคลิปเลยเหมือนโรเซ่ละ นี่ผิวก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงแป้งฝุ่นต่อไปใช้แป้งฝุ่นนะคะอันนี้เป็นชูชูคิสเหมือนกัน HD Loose Powder นะคะก่อนที่เราจะไปลงแป้งกันต่อนะคะเดี๋ยวจะมาบอกก่อนว่าเดี๋ยววันนี้จะใช้แปรงของซุปเปอร์มัมนะคะเฮ้ยน่ารักมากเลยอะคือเมื่อกี้สะบัดแล้วห่างตามันเห็นความกระดิกอะน่ารักก็คือเดี๋ยววันนี้จะมาใช้แปรงมันเด้งอ่ะมันน่ารักอ่ะมันต้องหันไปมองแล้วก็รูปอย่างเงี้ยวันนี้นะคะก็จะมาใช้แปรงซุปเปอร์มัมในการลงเมคอัพต่างๆคือจริงๆปกติใช้ของซุปเปอร์มัมอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายเพิ่มเติมว่ารุ่นไหนใช้ยังไงเหมาะกับใครนะคะเพราะว่าหลายๆคนอ่ะก็ให้มารีวิวว่าควรใช้แปรงอะไรดีหรอข้างๆอีไนท์แบบทำอย่างเงี้ยเหมือนประมงชี้เดี๋ยวอธิบายก่อนนะคะทุกคนคืออันนี้มันจะเป็นเซตแปรงอันเก่าของเขานะคะจะมี9ชิ้นส่วนสีนี้จะเป็นเซตใหม่ของเขาล่าสุดนะคะก็จะมี10ชิ้นด้วยกันอ่ะนี่มี10ชิ้นแบบเด้งๆอย่างนี้นะคะอันนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นด้านคงทนแล้วก็พวกแปรงคือไม่ต้องรักษาอะไรมากมายนะคะเหมาะกับคนที่เป็นมือใหม่มากๆส่วนอันนี้ด้ามมันจะเป็นด้ามไม้แบบนี้ทุกคนจีปุ่งคือมันมีความญี่ปุ่นจริงดูดิน่ารักมากแล้วก็แปรงของเขาคือมีความนุ่มมากๆนะคะด้ามไม้นี้นะคะจะชื่อว่ารุ่นเบิร์ชทำไมต้องพูด3รอบอะคือพยายามออกเสียงให้มันถูกต้องทุกคนเก็ทไหมส่วนนี้นะคะชื่อรุ่นว่า Rookie Brush นะคะมาเดี๋ยวมาเริ่มแต่งเลยเดี๋ยวค่อยมาอธิบายนะคะว่าจะใช้แปรงอันไหนใช้ขั้นตอนไหนบ้างเฮ้ยทำไมวันนี้ฉันพูดตางงขนาดนี้วะประหลาดจังเลยเฮ้ยก็คือแปรงน่ารักอะคืออันเนี้ยโอ๊ยจะทำยังไงให้มันหยุดมองดีวะทุกคนก็คืออันนี้นะคะจะเป็นแปรงที่แปะแป้งอันนี้นะคะมันก็จะมีความติดแปรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็ทาไปที่หน้าแบบนี้เลยคือมันก็จะได้ความแบบเบาคือบางคนน่ะจะคิดว่าควรที่จะใช้แปรงในการแตะแป้งขึ้นมาหรือว่าควรใช้พับใช่ไหมจริงๆได้หมดนะคะแต่ว่าคือถ้าใช้แปรงเนี่ยมันจะได้ความบางเบาแล้วก็ความธรรมชาติมากๆนะคะเนี่ยเราก็จะแตะไปแค่นี้เลยต่อไปนะคะอันนี้จริงๆอันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะใช้งานได้หลากหลายมากๆบางคนเอาไปลงไฮไลท์ตรงนี้หรือว่าบางคนเอาไปลงแป้งใต้ตาตรงนี้หรือบางคนเอาไปแบบแตะเป็นบลัชก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่อะเราจะชอบแตะแป้งขึ้นมาแล้วก็มาแทบๆตรงนี้ไว้เพราะว่าด้วยความที่ขนาดอะมันพอดีกับใต้ตามาก
ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงคิ้วกันวันนี้ก็ใช้ซูอีวานะคะคือพูดเลยนะว่าไม่ว่า Blackpink จะเดบิวต์เมื่อกี่ปีหรือว่าเอาเพลงใหม่แต่ซูอีวาก็จะไม่หมดจริงสวยว่าจะไม่หมดไปเราจะใช้แปรง2รูปแบบด้วยกันที่ทุกคนสามารถเลือกใช้ได้นะคะอันแรกก็จะเป็นแปรงหัวตัดแบบนี้อีกอันนึงจะเป็นแปรงที่แบบหัวแบนจริงๆอันนี้มันหลากหลายมากบางคนเอามาทาลิปทาอายแชโดว์อะไรเงี้ยแต่ว่าแปรงแบบนี้ทุกคนคือมันจะมีความคมที่น้อยกว่าแปรงหัวตัดแบบนี้แต่ข้อดีก็คือมันจะทําให้คิ้วที่ได้อะมันมีความฟุ้งนะคะทุกคนจะเห็นว่าช่างแต่งหน้าเกาหลีเขาชอบใช้แปรงที่มันมีความหัวแบนๆอย่างเงี้ยเขียนคิ้วเพราะว่ามันจะไม่ทําให้คมจนเกินไปเพราะคนเกาหลีไม่ชอบงานที่มันคมมากเขาชอบความธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เป็นแปรงแบบนี้แตะนี่ขึ้นมานะคะน้ำตาลอ่อนเพราะว่าโรเซ่คือสีผมก็อ่อนคิ้วก็อ่อนอ่อนนะคะทุกคนนี่เราก็ทาไปอย่างนี้เลยนะคะคิ้วของโรเซ่จะมีความตรงสุดๆไปเลยนะคะแบบนี้นะคะทุกคนคิ้วที่ได้มันก็จะมีความยังเป็นทรงคิ้วที่เป๊ะอยู่แต่ว่าไม่คมจนผิดธรรมชาตินะคะทุกคนผิดใช้คำว่าผิดธรรมชาติโหดร้ายจังอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปัดคิ้วกันนะคะด้วยมาสคาร่าคิ้ววันนี้ใช้ของเคทเหมือนเดิมนะคะเคท 3D Eyebrow นะคะแล้วก็ปัดไปที่คิ้วนะคะพูดเลยนะว่าจุดเนี้ยโรเซ่ย้อมคิ้วมาแล้วไม่ต่ำกว่า20ปีคิ้วถึงได้ขาวได้ขนาดนั้น20ปีเลยคือเกิดมาปุ๊บ3ขวบคือกัดสีผมแล้วก็กัดสีคิ้วเลยเพราะว่าตอนนี้โรเซ่เหมือนคนที่ไม่มีเส้นผมสีดำแล้วแทบไม่เห็นโคนดำของโรเซ่เลยนี่นะฮะก็จะมีคิ้วที่อ่อนขนาดนี้เหมือนกับโรเซ่เวลาพูดคำว่าโรเซ่เหมือนต้องพูดคำว่าแบบโรเซ่เพราะว่าโรเซ่เคยพูดสำเนียงแบบนี้ในรายการไหนสักรายการหนึ่งพูดแบบโรเซ่แล้วมันก็จะมีภาพนี้ติดอยู่ในหัวตลอดเลยเวลาพูดคำว่าโรเซ่จะพูดคำว่าโรเซ่ปกติไม่ได้ต้องเป็นโรเซ่ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บทรงคิ้วนิดนึงนะคะไม่ให้มันหนาจนเกินไปไม่ให้กว้างไปเพราะว่าคิ้วโรเซ่ยังมีความแบบเล็กๆอยู่นะเราก็ใช้เป็นรุ่นที่เป็นด้ามไม้นะคะแป้งหัวตัดที่เราใช้เขียนคิ้วเลยทุกคนแต่ว่าเราจะเอามาแตะคอนซีลเลอร์นิดนึงแล้วก็มาเก็บขอบคิ้วนะคะจริงๆแล้วสามารถใช้แปรงอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้เป็นแปรงที่แบนนะคะไม่ฟุ้งต่อไปจะมาลงอายแชโดว์กันนะคะด้วยซุปเปอร์มัมจะเป็นคอลเลกชันคอลแลบกับ Standard Love Dance นะคะคือจะบอกว่าเนี้ยน่ารักมากแล้วก็ใช้บ่อยมากๆนะคะเพราะว่าพาเลตเนี้ยสีมันค่อนข้างที่จะธรรมชาติมากๆแล้วก็เป็นสีที่เหมาะกับทุกคนที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะเพราะว่ามันเป็นโทนน้ำตาลเนาะสีที่ใช้นะคะใช้เป็นสีนี้เลยน้ำตาลอ่อนๆ อันนี้คือเท่าที่ดูทุกคนโรเซ่ตาด้านบนไม่มีเพชรหรือว่าชิมเมอร์เลยซึ่งถูกต้องแล้วเพราะว่าตาล่างคือมีแบบตะโกนไปเยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นตาบนเขาก็จะดรอปความเป็นชิมเมอร์ลงมานะคะลงตาล่างด้วยนะคะอันนี้คือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเราอ่ะได้ดูในเบื้องหลัง MV กับใน MV อ่ะพูดเลยว่าคนละสีของจริงเพราะว่าเบื้องหลังปากแบบนูดมากแต่ว่าใน MV คือปากชมพูแต่ตาก็ชมพูงงไปหมดแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็จะยึดจากใน MV เป็นหลักนะคะต่อไปนะคะก็ใช้สีน้ำตาลเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลที่เข้มขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนแปรงด้วยนะคะจะใช้เป็นแปรงหัวแบนแล้วก็เล็กลงนะคะแต่มันเป็นแบนที่มันมีความฟูอยู่อ่ะทุกคนเห็นไหมใช้สีนี้เราก็จะมาลงที่หางตาแบบนี้นะคะลงที่หางตาแบบเบาๆแล้วก็ลงไปให้เลยหางตาแบบนี้นะคะเพราะว่าโรเซ่คือกรีดอายไลเนอร์ยาวเป็นเอกลักษณ์ของเขาถ้าใครอยากรู้ว่าโรเซ่กรีดอายไลเนอร์ยังไงให้ไปดูได้ที่คลิปสอนกรีดอายไลเนอร์ตาม Blackpink นะคะคุณเนยโยนแบบไม่หยุดเหมือนกันแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยใต้ตาใต้ตัวกลิตเตอร์มีความลงหนักมากๆอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลงใต้ตาไปเลยแบบว่าไม่ต้องสนใจอะไรไม่ต้องสนใจว่ามันจะแบบจะเลอะจะเทอะอะไรก็ตามเพราะว่ายังไงมันก็มีอันนี้ปิดอยู่แล้วแล้วก็เขาดูตั้งใจให้ใต้ตาดูเลอะเทอะอยู่แล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาปัดแก้มกันซึ่งเท่าที่เราดูใน MV เนี่ยคือเขาปัดแก้มที่ใต้ตาเลยนะคะวันนี้ใช้เป็นพาเลตของ Supermom Standard Love Dance นะคะพาเลตเนี่ยดีมากทุกคนดูดิคือมันมีสีครบมากโทนส้มโทนน้ำตาลโทนชมพูอ่อนชมพูอมม่วงคือมีครบมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโทนร้อนโทนเย็นถือว่าเป็นหนึ่งพาเลทที่เราแนะนำว่าถ้าใครที่อยากซื้อที่เดียวจบให้ซื้อพาเลทนี้ไปเลยแล้วก็พาเลทนี้นะคะได้รางวัล L Beauty Star Award 2022ด้วยแล้วก็ลิปสติกรุ่นนี้นะคะรุ่นว่าอมัวตัวนี้ก็ได้รางวัลเหมือนกันนะคะเอาจริงแบรนด์ซูเปอร์มัมอะเรารู้จักเขาตั้งแต่
ม6เพราะว่าช่วงนั้นลิปสติกแมทกำลังมาแล้วคือมันมีแบรนด์น้อยมากๆที่ทำซูเปอร์มามเป็นแบรนด์หนึ่งที่แบบเราเห็นใน IG แล้วเพื่อนทุกคนมานั่งวิดไว้กันแล้วก็หันกันสั่งเก็ตป่ะเพราะว่าตอนนั้นมันมีโปรที่แบบสั่งเยอะๆแล้วราคาพวกฉันก็หันกันสั่งลิปซูเปอร์มามมาใช้จ้ะมาต่อที่อันนี้ทุกคนคือโรเซ่เนี่ยใต้ตามีความชมพูแบบอมม่วงๆนิดนึงเดี๋ยวขอลองก่อนว่าใช้สีไหนดีเท่าที่เราดูนะคะน่าจะใช้สีนี้เพราะว่ามันจะไม่ได้เป็นชมพูที่สว่างมากมันจะมีความก่ำนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้สีนี้แล้วก็ใช้แปรงอันนี้นะคะรุ่น Birch ลงไปที่ใต้ตาเลยแบบนี้แล้วก็พยายามปัดแก้มให้มันลงมาลักษณะเหมือนหยดน้ำเหมือนหยดอะไรสักอย่างอะที่ลงมาอย่างเงี้ยทุกคนมาแล้วทุกคนจริงๆอายแชโดว์ยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่าขอขั้นด้วยอายไลเนอร์ก่อนอายไลเนอร์นะคะโรเซ่คือแต่งแบบเลยตาแล้วก็งัดขึ้นอีกนะคะเดี๋ยวจะมากรีดให้ดูวันนี้จะใช้เป็น Lily by Red นะคะ Starry Eyes AM9 to PM9 Gel Eyeliner ของจริงก็อยู่กันไปเลยสิคะ12ชั่วโมงเท่าที่ดูอายไลเนอร์ทุกคนคือเขาพยายามแต่งให้มันไม่เป๊ะอะเท่าที่สังเกตนะคะคือมันจะมีความเลอะเทอะนิดนึงถนัดเลยความเลอะเทอะเนี่ยชอบมากแต่เลอะเทอะเนี่ยแต่งยากมากนะเพราะว่าเลอะยังไงให้ดูสวยนะคะมาเรามากรีดกันแล้วก็เขาก็จะกรีดลงมาอย่างนี้ทุกคนกรีดลงมานะคะเราจะไม่ได้กรีดมาแบบจนถึงหางตาจริงของเรานะคะแต่ว่าเราจะกรีดเลยออกมาเลยอย่างนี้กรีดเลยเสร็จปุ๊บเขาก็จะงัดขึ้นแบบนี้นะคะนี่เขากรีดอย่างนี้เลยอายไลเนอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้แปรงแบบหัวตัดแบบที่เขียนคิ้วแบบนี้นะคะมาเกลี่ยเพิ่มเติมกรีดเรียบร้อยแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องเก็บรายละเอียดใดๆเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องทำให้เลอะอยู่ดีเนาะเราก็จะใช้เป็นอายแชโดว์นะคะซึ่งในพาเลตนี้เนี่ยมันก็จะมีสีนี้อยู่เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะก็จะมาลงทับเลยด้วยการใช้แปรงที่เป็นหัวตัดแบบนี้นะคะแปรงที่ใช้เห็นคิ้วนั่นเองเอามาลงทับไปเลยจ้าแค่นี้เลยเก็บรายละเอียดประมาณนี้นะคะเลอะๆเทอะๆก็สวยดีอยู่ที่ตาเหมือนเดิมนะคะใช้สีเดิมเลยมาลงที่ใต้ตานะคะสีเข้มๆลงไปเลยจ้าลงไปถึงหัวตาเลยนะคะอันนี้เราสามารถผสมกับที่เขียนคิ้วได้นะคะถ้ารู้สึกว่ามันแบบเข้มไม่มากพอนี้เราเปลี่ยนมาใช้แปรงที่แบบหัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ฟูขึ้นนะคะมาลงที่ใต้ตามาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันเลยนะคะขนตาของโรเซ่ก็คือจะมีความจับช่อเพราะฉะนั้นก็เริ่มเลยก่อนที่จะดัดแนะนำว่าให้ใช้สปูลี่นะคะอันนี้แปรงของซูเปอร์มัมเขาก็มีสปูลี่มาให้ด้วยมาหวีที่ขนตาก่อนมาแปรงนะคะเพื่อให้ขนตาเราอ่ะมันไม่จับกันเป็นก้อนนะคะอันนี้ที่แดดขนตาแบบพึ่งอันอันนี้คนถามเยอะมากเราใช้ของชิเซโดนะคะสั่งมาจาก Shopee Lazada ได้หมดเลยนะคะไม่แน่ใจว่าตามหน้าร้านมีขายหรือเปล่ามาสคาร่าวันนี้นะคะใช้ของ Lily by Red เลยจ้าแล้วเราก็ใช้แหนดนะคะในการจับช่อขนตาไปเลยจ้ะตอนนี้นะคะเราก็ทำการจับช่อฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตไปจับช่ออีกฝั่งหนึ่งก่อนนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวกลับมาต่อไปนะคะเราก็จะมาทากลิตเตอร์ที่ใต้ตากันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในลุคนี้นะคะซึ่งวันนี้จะใช้อิลามาสก้านะคะไม่มีแล้วในประเทศไทยแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางออนไลน์จะมีหรือเปล่าซึ่งเราก็จะเลือกใช้เป็นกลิตเตอร์สีเทานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยี่ห้ออะไรก็ได้แต่รู้สึกว่ามันหาค่อนข้างยากนะก็ลาดลงมานะคะ
มีตรงกลางแล้วก็มีหางตานิดนึงแบบนี้ยังไม่หมดทุกคนกลิตเตอร์มีเท่าไหร่ก็ใส่ไปให้หมดนะคะต่อไปคือนางจะมีความเม็ดใหญ่เม็ดเล็กผสมกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้เม็ดใหญ่มาผสมนะคะอันนี้ของโฮลิกาโฮลิกานะคะเป็นเม็ดใหญ่เราก็เอามาเต็มๆเพิ่มลงไปนะคะเพื่อให้มันแบบเล่นแสงเวลาที่โดนกล้องคือมันจะมีซีนที่แบบเห็นกลิตเตอร์ชัดใช่ปะแล้วมันก็จะมีแบบเหมือนสีอื่นที่ไม่ใช่สีเงินนะซึ่งอันนั้นเขาไม่ได้ลงเป็นแบบเพชรเม็ดเป็นเม็ดๆนะคะแต่ว่าเขาจะใช้ลงเป็นเหมือนกลิตเตอร์ที่แบบแบนๆเหมือนกลิตเตอร์แต่งตาหรือซึ่งเขาอ่ะน่าจะแบบละเลงน่าจะไม่ได้มีการจัดวางอะไรมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเต็มๆไปเลยนะคะแบบนี้เอาให้มันแบบโดนแสงแล้วยังมีความเหลือบๆกับแสงนะคะซึ่งเขาอะมีกลิตเตอร์อะหลายสีมากคือเราซูมดูทุกคนคือมันมีแบบกลิตเตอร์ที่ออกสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีชมพูสีส้มเราจะบอกว่าตามหานานมากลิตเตอร์แบบนั้นอะคือตามหานานมากจริงๆเพราะว่าปกติที่เรามีอะจะมีเป็นสีล้วนไปเลยไม่ได้มีเป็นสีเยอะแยะขนาดนี้จนกระทั่งไปนั่งกินข้าวกับคุณไอด้าแล้วก็นั่งจ้องเปิดตาคุณไอด้านานมากซึ่งรู้สึกว่าแบบเหมือนที่โรเซ่ใช้เลยก็เลยขโมยคุณไอด้ามานะคะของมอนสเตอร์ซึ่งไม่รู้ว่าแบบมันคือยี่ห้ออะไรอะมีคาร่าหรอสักอย่างอะทุกคนแต่เนี้ยก็คือขโมยคุณไอด้ามาพูดเลยนะว่าช่างแต่งหน้าโรเซ่ใช้อันนี้แน่ๆมั่นใจปะคือเนี่ยทุกคนดูดิคือมันมีสีที่แบบถูกต้องอ่ะคือมันมีความเขียวมีความชมพูมีความอมม่วงแล้วก็อมเหลืองอยู่ในที่เดียวกันอ่ะซึ่งแบบซื้อที่ช็อปไทยซื้อที่ร้านขายเครื่องสำอางซึ่งไอด้าเพิ่งรีวิวไปอ่ะนี่แล้วก็เต็มๆนี้นะคะไอด้าให้โชคคือสีเหมือนเป๊ะนะดูเนี่ยเห็นปะเห็นปะมันจะมีความแบบมันอมเขียวอมชมพูอ่ะคือตอนแรกจะใช้อันนี้ซึ่งมันเป็นแดงที่แบบแดงอยู่แล้วแต่อันเนี้ยมันจะไม่แดงถ้ามันไม่โดนแสงคือมันจะเป็นประกายแดงทีนึงทุกคนเข้าใจไหม คือมันงานละเอียดคือเราต้องซึ่งเราก็ค้นพบนะคะว่าเขาใช้สิ่งนี้นั่นเองแต่เราคิดว่ายี่ห้ออื่นก็น่าจะมีแหละแต่อันเนี้ยมีขายที่ช็อปไทยนะคะคุยด้าซื้อมาจากร้านอยู่ตรงสยามสแควร์ Castel C สยามสแควร์มันติดแบรนด์เครื่องสำอางไทยนี่ต่อไปนะคะยังไม่พอข้างใต้อ่ะนางติดน้ำตาจระเข้ด้วยซึ่งอันเนี้ยเราสั่งมาจาก Shopee นะฮะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะอ่ะมาละจึ้งใจมากๆต่อไปนะคะมาคอนทัวร์กันเพราะว่าโรเซ่หน้าเท่านี้แต่หน้าเราเท่านี้ เราต้องคอนทัวร์ให้หน้าเท่านี้นะวันนี้ก็ใช้พาเลตคอนทัวร์นะคะของแม็กนั่นเองอะจ๊ะคอนทัวร์ด้วยการเอาสีดำหน้าคอนทัวร์ด้วยการเอาสีดำถมตรงนี้ทั้งหมดให้หน้าเท่าโรเซ่คือหน้าโรเซ่เล็กมากแปรงนะคะก็ใช้เป็นแปรงหัวตัดแบบนี้เลยคอนทัวร์กรอบหน้านะคะต่อไปนะคะคอนทัวร์จมูกเราจะคอนทัวร์ให้จมูกมันรันนิดนึงเพราะว่าโรเซ่คือเป็นคนที่มีเงาจมูกตรงเนี้ยนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็จะลงไปนะคะจมูกรันคืออะไรหรอจมูกรันคือการที่จมูกมันเชิดขึ้นมาแบบไม่มีหยดน้ำอะไรเงี้ยมาฉันกำลังจะทาลิปสติกแล้วทุกคนทาดิทาเหรอเออทาเลยทากูเหรอลิปสติกวันนี้นะคะจะใช้เป็นตัวนี้เลยรุ่นที่ได้รางวัลนะคะ A14 นะคะ Dusty Nude ใน MV เนี่ยจะมีความชมพูแต่ว่าในบล็อกเนี่ยจะมีความนูดซึ่งก็งงเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวทานูดไปก่อนเมื่อกี้เราเก็บรายละเอียดปากลงไปเพราะว่าปากโรเซ่เนี่ยปากล่างค่อนข้างที่จะมีความอบอิ่มเพราะฉะนั้นเราก็จะทาเลยลงไปอย่างนี้นะคะทาลิปสติกเพิ่มเป็นสีชมพูนะคะอันนี้จะเป็นรุ่น Standard Love Dance เบอร์ GS12 ออกแบบเป็นโทนชมพูแบบนี้นะคะก็ลงไปเลยทาให้เลยปากนะคะทุกคนต่อไปนะคะใช้คอนซีลเลอร์เก็บขอบปากนิดนึงให้ปากเนี่ยดูแบบเป็นรูปทรงที่จริงมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะใช้สีเข้มๆนะคะมาทำเงาให้ปากดูเหมือนเขามากขึ้นนะคะเ
็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เก็บรายละเอียดปากเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำผมกันนะคะเดี๋ยวกลับมาอีกรอบนึงค่ะไปเสร็จแล้วทุกคน I bring the pain like เดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราคานะคะทุกคนน้องคนนี้ราคา 1,190 บาทและรุ่นนี้นะคะราคา 1,690 บาทนั่นเองนะคะถ้าใครที่อยากได้แปลงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะซื้อของอะไรก็แนะนำของซุปเปอร์มัมนะคะจริงๆเขามีหลายรุ่นมากๆลองไปส่องกันดูได้นะจ๊ะส่วนใครนะคะที่อยากได้สินค้าหรือว่าเครื่องสำอางของซุปเปอร์มัมเนี่ยสั่งได้เลยนะคะทาง Shopee เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะอยากให้เราแต่งหน้าเป็นใครอีกลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะราชาชาราชาชา